นี่พอมหัดเจริญสติแล้วจิตมันตั้งมั่นบางทีเหมือนไม่ยอมหลับนะพอจิตมันจะเคลื่อนมันจะเคลิ้มนิดเดียวนะสติเกิดแล้วตื่นอีกแล้วพอใกล้จะหลับก็ตื่นใกล้จะหลับก็ตื่นอยู่อย่างนี้หลายๆวันนะเหน็ดเหนื่อยที่เป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเข้าฌานไม่เป็นเข้าสมาธิไม่เป็นถ้าเข้าสมาธิเป็นต้องการพักก็เข้าสมาธิจะหลับหรือไม่หลับไม่สำคัญนะคราวนี้แต่ถ้าเรายังเข้าสมาธิเข้าฌานไม่เป็นนะก็ต้องช่วยมันนิดนึงร่างกายก็ต้องการหลับเหมือนกันวิธีถ้าจิตเราเข้มแข็งสติเข้มแข็งเนี่ยทำยังไงจะหลับทำใจให้สบายอย่าคิดที่จะหลับอันนี้เลยสำคัญนะอย่าคิดว่าจะต้องหลับนะหลับก็ได้ไม่หลับก็ได้แล้วก็เคยดูจิตดูอะไรวางซะดูความว่างดูแสงสว่างดูความว่างที่อยู่ข้างหน้าเราดูแบบสบายๆดูเพลินๆดูแบบเพลินๆน่ะไม่นานก็หลับที่มันไม่หลับเพราะว่าสองอันอันหนึ่งสติแข็งแรงพอจิตจะลงผวังก็รู้ทันแล้วเลยไม่ลงอีกอันหนึ่งที่ไม่หลับเพราะมันฟุ้งซ่านหนีไปคิดโน่นคิดนี่เลยไม่หลับแต่ถ้าเราน้อมจิตนะอยู่กับอารมณ์ที่สบายว่างๆเบาๆเพลินๆนะอยู่กับมันไปสบายๆไม่นานก็หลับจิตก็ได้พักร่างกายก็ได้พักจิตก็ได้พักเพราะฉะนั้นเทคนิคอย่างนี้แท็กติกอย่างนี้นะเราก็รู้ไว้บ้างก็ดีบางทีเราไม่นอนตั้งหลายวันนะไม่นอนนานๆก็ไม่ดีนะร่างกายทนไม่ไหวก็ต้องรู้จักเรียนเทคนิคแห่งความตื่นแล้วต้องเรียนเทคนิคแห่งการนอนหลับบ้างนะ